เรื่องพี่สาวหน่อยเราพี่สาวเนื้อหอมหรือเปล่าช่วงนี้ต้องถามจากน้องเพราะว่าความรักมันอยู่ที่เราเยอะให้พูดว่าไงต่อดีตอนนี้เบสยังแบบดาราเบสเข้าโฟกัสเรื่องงานอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีลูกกระจัดฟันนะลูกเขาบอกให้ตอบแบบหนูกำลังฝึกเขาเป็นดาราอยู่อะไรตอบดาราไว้ใช่แล้วก็แป๊บนึงอ่ะเขาพอดีว่าหนูฮอตนิดนึงนะคะพี่ชายเขาถามอยู่มีใครจีบบ้างไม่เหมือนทางนั้นไม่เฮ้ยแล้วทางนั้นนะคะมีใครจีบบ้างหรือเปล่าหรือจีบใครอยู่คะทุกคนไม่ได้เฉพาะใครบางคนแต่พี่เบนยังไม่มีใครนะตอนนี้ก็คือตอนนี้ฝั่งนู้นโสดหรือเปล่าฝั่งนี้เขาโสดอยู่นะเออยังไงฝั่งนี้อ้าวแสดงว่าชับโบกสามเดือนแล้วเบสเบสรู้สึกเราเพราะว่าเหมือนที่เราเคยให้สัมภาษณ์หลายๆรอบแหละว่าคือตอนนี้หัวใจมันก็คือแบบเขาเรียกว่าเข้าออกหนูโสดค่ะใช่ไม่ว่าจะพี่หันถามน้องชายหรือพี่ชายหนูก็โสดใช่ไหมพี่ชายเออแล้วเขาเรียกว่าไม่มีคนช่วยเข้ามาและอะไรแบบช่วยกันสแกนอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมหนูให้ความเป็นส่วนตัวกันนะแบบอย่างโน้ตอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้ยุ่งส่วนหนูก็ไม่ได้บอก ใช่เราก็คือแบบแล้วแต่ค่ะความรักเป็นเรื่องของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบบอกอะไรกันนะหนูก็ไม่รู้ของโบ๊ทเหมือนกันโบ๊ทก็ไม่รู้ของหนูโบ๊ทก็ไม่มีหรอกมั้ยเฮ้ยมาเลยมีหมาแล้วไปยังไงอะไรกันอะไรอยู่ข้างหน้าพี่เบิร์นผมรักพี่อ่ะพี่เบิร์นพ่อว่าอย่างนี้มันทำให้เราดีเขาเรียกว่าข้อจำกัดในการมีความรักมากขึ้นไหมสำหรับหนูสบายสบายค่ะชิวๆแต่ว่าตอนนี้คือโสดก็ดีค่ะใช่แต่เขาบอกช่วงนี้ดูแบบมีออร่าเหมือนกับมีออร่าหรอคะมันจะเป็นนักองค์เอกไม่มีหรอกพี่ๆอยากให้มีแหละตลอดนะจะเขียนข่าวให้หนูมีตลอดหนูคือโสดพี่ต่อไปต้องเขียนว่าโสดนะคะใช่เพราะว่าโสดจริงๆใช่จะได้มีหนุ่มเข้ามาพี่ๆชอบเขียนว่าคนนู้นคนนี้หนุ่มก็ไม่กล้าเข้ามาเนี่ยใช่ค่ะโสดไม่มีคนคุยอะไรอย่างนี้เลยหรอไม่มีค่ะเงียบไปนานพี่ยิ้มปิ่มนะเงียบไปนานเป็นเดือนแล้วนะเบสใครเงียบหนูเงียบคือยังไงไม่ก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก็แบบมีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีคนเข้ามามีข่าวไงมีข่าวแบบกับเมาส์มอยหอยสั่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยโสดตลอดไม่มีคนคุยตลอดเรียกว่าพอเราไปถ่ายบางทีไปถ่ายงานหรือถ่ายอะไรเงี้ยคือก็จะจับเลยอ๋ออันนั้นคือเป็นเรื่องของ YouTube เป็นเรื่องของคอนเทนต์ถ้าเกิดว่าใครดูคอนเทนต์เราจิ้นหนูยินดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นการส่งเสริมยอดวิวแล้วก็ผลงานเราด้วยแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงก็ไม่มีค่ะโสดใช่ไม่มีคนคุยทุกวันนี้ก็คือนอนดูซีรีส์เกาหลีเหงาก็นอนดูซีรีส์เกาหลีแล้วใครได้ตามบ้านคนเดียวบ้านหลังใหญ่น้องก็โปรโมทให้อยู่นะใช่ที่บ้านทำต่อไปใช่เอาไม่มียังห่วงพี่สาวอยู่ไหมเอาถ้าถามในมุมของน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้ก็บอกเป็นห่วงก็ถ้าเรื่องแบบมีแบบใครผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรครับแต่แบบเป็นห่วงที่แบบเขาเป็นผู้หญิงมากกว่าอะไรประมาณนั้นตอบดีจังตอบดีเลยอยากตอนหลังอยากให้ขยี้นิดนึงว่าขนมจีบสามารถส่งเข้ามาได้สำหรับเราขยี้อีกก็คิดพลาดหัวข่าวอีกหนูกลัวมากเลยก็เอาเป็นว่าสอดค่ะแค่นั้นแหละครับล่าสุดเหมือนแบบหลายคนชื่นชมเบสแบบเป็นลูกกตัญญูที่ไปออกรายการโปรดเชอรี่แทนคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ความในใจแบบที่มันแบบอันนั้นคือมันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนทราบอยู่แล้วแหละแต่ว่าทุกรายการที่เราไปออกอะค่ะคือด้วยความพี่อ้อยพี่ชอตด้วยแล้วก็เราเคยไปเล่นซีรีส์ขับไฟเดย์ให้พี่อ้อยพี่ชอตพอเขาขอให้เราไปออกรายการเราก็เลยไปอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากแบบออกไปพูดอะไรบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่เรื่องครอบครัวมันก็เหมือนที่ทุกคนทราบบางทีเราก็แบบพูดซ้ำๆเราก็เข้าใจทุกคนนะแต่ว่าบางทีแบบด้วยผู้ใหญ่เชิญไปอะไรเงี้ยก็ต้องไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่มีอะไรก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวหรือความรักก็คือครอบครัวก็ปกติความรักก็โสดค่ะตอนนี้ก็คือทำงานหาเงินเป็นหลักใช่ทำงานทุกวัน